ตอนไม่แต่งหน้าค่ะเรียกได้ว่าถ้าหากใครจะพูดถึงศิลปินที่โดดเด่นและเป็นที่สนใจทั่วโลกในตอนนี้คงหนีไปไม่พ้นสำหรับสาวละลิสามโนบาลชื่อเดิมปราณปริยามโนบาลชื่อในวงการเพลงว่าลิซ่านั่นเองค่ะเป็นนักร้องชาวไทยรู้จักกันในนามสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้แบ็คพิงค์นั่นเองเธอนั้นเกิดวันที่27มีนาคม2540ค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์และเติบโตขึ้นในกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นสาวลิซ่าเริ่มสนใจวัฒนธรรมเคป๊อปตั้งแต่ยังสมัยเด็กๆเลยล่ะค่ะและตัดสินใจที่จะเป็นศิลปินเคป๊อปเธอสนใจการเต้นตั้งแต่ร้องเพลงเรียนประถมศึกษาแล้วก็สามารถเต้นท่าฟิตได้ตั้งแต่อายุ11ปีค่ะไปจนถึงเต้นหางเครื่องและลำไทยและยังมีอื่นๆอีกมากมายซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมโฉมหน้าของสาวลิซ่าตอนไม่แต่งหน้ากันเลยค่ะจะสวยขนาดไหนมาชมกันเลยค่ะ